สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2561ค่ะพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชานิดาตามาเส,สด็จไปในการประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปรก,ลกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่13วันนี้เวลา16.45นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระบรราชานิดาตามาเส,สด็จไปยังหอศิล์ สมเร็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถเขตพระนครกรุงเทพมหานาครในการประทานรางวัลแก่นักเรียนนักศึกษาผู้ชนะการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่13จำนวน55รางวัลจัดโดยสถาบันพัฒนาศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสารรค์ผลงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการสร้างสารสรค์ศิลปกรรม อย่างมั่นคงต่อไปในครั้งนี้มีเด็กและเยาวชนจำนวน858คนส่งผลงานประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมและวาดเส้นเข้าประกวดรวม1,002ผลงานแบ่งการประกวดเป็นาระดับสำหรับรางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยมระดับอายุไม่เกิน8ปีได้แก่เด็กหญิงแพรชายาเพิ่มรัพย์ชื่อผลงานขี่วัวไปวัดระด,ดับอายุ9-12ปีได้แก่เด็กชายผูวนัท วันชัยสงชื่อผลงานทะเลไทยใหญ่อุดมระดับอายุ13-16ปีได้แก่เด็กชายทันทีรทธรรมเริงรธิ์ชื่อผลงานทางพ้นกิเลสระดับอายุ17-20ปีได้แก่นายพลวัฒสามิด,ดีชื่อผลงานแปลคําสอนและระดับอายุ21-25ปีได้แก่นายปฏิพลสุพันพงศ์ชื่อผลงานร่องรอยวิถีชีวิตชาวประมง โอกาสนี้ทอดประเนศการแสดงงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่13ซึ่งจะแสดงผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลและผลงานที่คณะกรรมการคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงในครั้งนี้183ผลงานโดยจะแสดงไปจนถึงวันที่5สิงหาคม2561ั้า้ทานี้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการประกวดแข่งขันการสร้างาศิลปะมาโดยตลอด ศิลปินที่มีชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศในปัจจุบันส่วนมากเป็นผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดและแข่งขันแนวระดับเด็กและเยาวชนมาก่อนการประกวดศิลปกรรมทําให้เกิดการพัฒนาทักษะแนวความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์นจนเป็นผลสำเร็จแก่เด็กและเยาวชนของชาติได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลทั้งระด,ดับชาติและระด,ดับนานาชาติจํานวนมาก องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวยายสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายที่จังหวัดลบบุรี วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระลาบกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายณ์ที่จังหวัดลบบุรีนวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนู่นในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช11กรกฎาคม2561 ท่านี้มีหน่วยงานต,างต่างๆได้นำพวงมาลาไปถวายสการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาหาดไทยเป็นผู้แทนวางพวงมาลาของคณะรัฐมนตรี พเอชชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้แทนวางพวงมาลาของนายกรัฐมนตรีนายสุปกิจโพประพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดลบบุรีร่วมวางพวงมาลาโดยพร้อมเบียงกันสาหรับพระนารายณ์มหาราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่27แห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าประสาททองทรงครองราชเป็นระยะเวลา32ปีระหว่างพุทธศักราช2,199ถึง2,231ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการทั้งการทำนุบบำรุงบ้านเมืองการสร้างและปฏิสังขรวัดต่างๆทั่วราชอาณาจักรและเรื่องการติดต่อกับต่างประเทศ ทั้งนี้หลังจากเสด็จขึ้นครองราชได้ประมาณ10ปีทรงพระกรุณาโปรโดกระบาษบรมมอมให้สถาปนาเมืองเก่าคือเมืองละวธานีหรือลบบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่สองและได้เสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานไปประทับที่ลบบุรีเป็นประจำทุกปีปีละประมาณ8เดือนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2231ศสราิริพระชนมพรรษา56พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแจกันดอกไม้และสิ่งของพระราชทา,านแก่นักฟุตบอลเยาวชนที่หมูป่าอแคาเดมี่ผู้ฝึกสอนโดยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือและแพทย์ที่ดูแลทีมหมูป่าอะคเดมี่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจที่โรงพยาบาลเชียงรายประชาเิราะ์อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรโดกระหบบม่อมให้พลอากาศโทรภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชาเลขานุการในพระองค์เชิญแจกันดอกไม้พร้อมด้วยถุงพระราชาทานจำนวน17ชุดไปมอบให้กับครอบครัวนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่และผู้ฝึกสอน รวมทั้งผู้แทนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือและแพทย์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยครอบครัวและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งโดยเมื่อวันที่23มิถุนายน2561 นักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าแคเดามี่และผู้ฝึกสอนประสบภัยติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายซึ่งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศได,ดได้ระดมกำลังเพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาสามารถช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าแคเดมี่คนแรกออกมาได้อย่างปลอดภัยในเวลา17นาฬิกา40นาทีและสามารถช่วยเหลือคนที่2 3และ4 ก่อนจะหยุดการให้ความช่วยเหลือช่วคราวต่อมาในวันที่9กรกฎาคมเริ่มแผนการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2สามารถให้ความช่วยเหลือได้เพิ่มเติมอีก4คนโดยคนแรกซึ่งเป็นนักฟุตบอลเยาวชนคนที่5ออกมาได้ในเวลา16นาฬิกา45นาทีและคนที่8ออกมาได้ในเวลา20นาฬิกาเศษ และว,วานนี้เป็นการช่วยเหลือวันที่3ทําให้นักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะแคเดมี่คนที่9ออกมาได้ในเวลา16.33นาฬิกา3นาทีและคนที่13ซึ่งเป็นคนสุดท้ายออกมาจากถ้ำได้ในเวลา18.48นาฬิกา4ีนาทีโดยนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะแคเดมี่ทั้ง12คนและผู้ฝึกสอนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ซึ่งอาการอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยทุกคน สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสร,รับสั่งเรื่องแผนและการบริหารจัดการทั้งการรีวิวและรีพอร์ตจัดทำเป็นโมเดลเพื่อเตรียมแผนฝึกเพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำได้รอบด้านและทุกมิติมากที่สุดโดยรัฐบาลจะได้ถอดบทเรียนเพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือในการกู้ภยัยภายในเวลาอันรวดเร็วซึ่งจะเป็นโมเดลสาคัญเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติอื่นๆ องคมนตรีติดตามเร่งรัดขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีนายจรัญทาดากันนสูตรองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมคณะ เดินทางไปยังสำนักชลประธานที่7อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความก้าวหน้าตามพระราชประสงค์สมเร็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร โดยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน14โครงการดำเนินไปแล้ว11โครงการอยู่ในระหว่างเร่งดำเนินการ3โครงการประกอบด้วยโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบอลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดอุบลราชธานีโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยบางอี บ้านหนองแคนตำบลหน,นองสูงอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารและโครงการพัฒนานแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลโพกระสังอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักง,งานชลประธานที่7และ8ในช่วงบ่ายองค์มนตรีพร้อมคณะเดินทางไปติดตามการดําเนินง,งานโครงการแก้มลิงกุดเติ่กุดไว้อันเนื่องมาจากพระราชดําริตำบลคูซอสอำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกด ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรส่งพระกรุณาโปรโดกล้ารดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริเมื่อปี2554เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งและประสบปัญหาอุทก,กภัยในช่วงฤด,ดูฝนปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงานระยะที่2กุดไวปี2560 ซึ่งดำเนินการขุดลอกแก้มลิงทําแปลงเกษตรและก่อสร้างอาคารท่อรับน้ําไปแล้วกว่า 160. ร้อยละหกสิรวมทั้งอยู่ระหว่างการของบประมาณดําเนินการระยะ3มกุดไว้ปี2 5 6 3เพื่อก่อสร้างอาคารบังคับน้ําจากแม่น้ํามูลอาคารประกอบต่างๆและการก่อสร้างคันดินถมบดอัดแน่นและแปลงเกษตรรอบบริเวณพื้นที่แก้มลิงกุดเติะกุดไว เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้พื้นที่ทางการเกษตรได้ประมาณ2,000ไร่และเป็นประโยชน์ต่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรกว่า200ครัวเรือน ราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นผู้เชิญพวงมาลาหลวงวางที่หน้าหีบศพจาก11พัชชัยสุรีซึ่งเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสจกากการถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ขณะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่วันนี้เวลา15บหนาฬิกานาวัดชนทาราวาสอำเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้ในายสุรพรพร้อมมูลผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ไปวางที่หน้าหีบศพ จากสิพัชชัยสุรีสังกัดหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งเสียชีวิตจากการถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ขณะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41บริเวณบ้านจอมองหมู่11ตำบลมะรือบอออกอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่10กรกฎาคม2561 ในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วัลยลักษณ์อัครราชกุมารีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวีพระบรมราชาธีิรัตธามาศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพะชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริบัณวรีนารีรัตน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณส่งพระกรุณาโปรโดกระาบงเปิดกระหม่อมและโปรโดให้ผูว้วราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย จังหวัดต่างๆนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา20กรกราคม2561 วันนี้ที่บริเวณคลองยางวัดสามัคคีพัฒนารามู่สี่ตําบลนาดีอํเาเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนายพิบูลธัตกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจกําจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา2 8กรกฎาคม2561 แดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารจากศูนย์นักศึกษาวิชาทหารราษฎรตำบลน,นาดีจำนวน15หมู่บ้านและราษฎรตำบลสัมพัน 3, ตาจำนวน9หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมกว่า500คนวันนี้ที่ลาสุพรรณนิการหน้าศาลากลางจังหวัดโดยดย จังหวัดอุทัยธานีนายแมนรัฐรัตนสุขณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามโครงการจิตอาสาพระราชทา,านเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสปันเฉลิมพระชมพันษา28กรกฎาคม2561้ยโดยนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า500คนจากทั้ง8อำเภอของจังหวัดอุทัยธานีร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ จากนั้นไปนร่วมกันทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์สถานที่สําคัญได้แก่ปลูกต้นไม้ทําความสะอาดบริเวณโดยรอบหลานวัดพิชัยปุระนารามกําจัดวัดชพืชผักตบชวาบริเวณริมแม่น้ำสะแกกรังทําความสะอาดบริเวณบ่อน้ํำมนโบนราณน,น้ำวัดหลวงราชาวาดภายในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีและทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบบริเวณยอดเขาสแกกรัง ทั้งนี้การทํากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ดังกล่าวเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริและพระราชโชายสาเร็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ให้ส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าปรองดองสามคัคคีมีส่วนร่วมในการร่วมมือร่วมใจทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม อันจะก่อให้เกิดความรักความผูกพันสถาบันชาติาศาสนาพระมหา,ากษัตริย์และประชาชนจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา,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 าพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจขึ้นทั่วประเทศ ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเปิดรับสมัครจิตอาสาทั่วไประหว่างวันที่12-30ถึงมกราคม2561 ศูนย์นำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามนาพระราชดำริเปิดรับสมัครจิตอาสาทั่วไประหว่างวันที่12-31กรกฎาคม2561ไม่เว้นันหยุดราชการโดยเปิดรับสมัครณอาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ากรุงเทพมหานครช่วงเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาคุณสมบัติผู้สมัครข้าราชการข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจ เอกชนและประชาชนทุกกลุ่มอายุหลักฐานการสมัครนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงกรณีเด็กอายุต่ำกว่า7ปีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนขอให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเช่นสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านมาด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1510 1511และ0 2283 2745 0 2283 2013จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิศวภาเริกสนันสวัสดีค่ะ